อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง Kiss of Life นั่นเองนะครับตอนนี้ Kiss of Life เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยคอนเซปต์โฟโต้ออกมาแล้วสำหรับ Sticky Vacation with Kiss of Life นั่นเองบอกเลยว่างานนี้ซัมเมอร์ขั้นสุดนะครับ Kiss of Life คือวงที่เปลี่ยนคอนเซปต์ได้ทุกแนวจริงๆทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นเท่ๆ Fierceเซ็กซี่หรือว่าจะเป็นสดใสซัมเมอร์แบบนี้นะครับเพราะว่าครั้งนี้กลับมาในคอนเซปต์ซัมเมอร์ก็ซัมเมอร์ขั้นสุดซัมเมอร์จ๋าๆเลยเห็นแล้วสดใสสดชื่นเฟรชกันมากๆนะครับเริ่มที่จูลี่กับความน่ารักความสดใสสลัดแบบว่าสาวฮิปฮอปนะครับแรปเปอร์แบบเฟียสๆเท่ๆไปมาเป็นแรปแบบใสๆแบบนี้บ้างยิ้มธุรกิจสุดๆนะครับสวยสดใสน่ารักมากๆใครเป็นเมนจูลี่และเจอยิ้มแบบนี้ไปเนี่ยตุยแน่นอนนะครับมากันต่อกับนัตตี้นั่นเอง Vacation with Nattie นะครับซัมเมอร์แบบสดใสนะแต่ว่าก็แซ่บไม่น้อยเลยทีเดียวมาในชุดว่ายน้ำของหลุยส์วิตตองเลยครับเซ็กซี่มากๆนัตตี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของซัมเมอร์สดใสแต่เซ็กซี่แฟนๆบอกว่านัตตี้คือแซ่บมากยิ่งมาเจอกับทรงผมแบบนี้แล้วด้วยเหมือนแบบสาวมั่นใจนะครับน่ารักสวยเซ็กซี่สับๆได้หมดเบลของเรานะครับเจ้าหญิงเบลก็มาในซัมเมอร์แบบฉบับติดแกรมนั่นเองแฟนๆแซวใหญ่เลยว่าซัมเมอร์แบบติดแกรมต้องเบลเท่านั้นจิกส้นสูงกับชุดว่ายน้ำที่มีความอโลฮามากๆเพลงนี้เบลก็คือเจิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าการร้องเองก็ตามและน้องน้อยมักเน่ฮาเนินของเราน้องก้อนเมฆน้องท้องฟ้าก็มากับชุดสีฟ้าสีน้ำเงินสดใสไปเลยกับต่างหูโลมายักษ์ใหญ่นะครับคือเก๋มากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฮาเนินเนี่ยเปลี่ยนสีผมหรือเปล่าเพราะดูบางรูปเนี่ยเหมือนมีประกายม่วงๆน้ำเงินออกมากันเลยแต่คอนเซปต์นี้ฮาเนินก็สดใสน่ารักมากเลยนะครับเหมาะกับคอนเซปต์มากใครที่บอกว่าคิสซ์ออฟลาฟเนี่ยจะมาเซ็กซี่อย่างเดียวไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าซัมเมอร์นี้ก็ยังคงคอนเซปต์ของความสดใสถึงแม้จะมีเซ็กซี่บ้างก็นั่นแหละซัมเมอร์ก็ต้องแบบนี้นะครับซัมเมอร์ควีนมาแล้วใครชอบคอนเซปต์นี้ของคิสซ์ออฟลาฟกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อตัวแม่ทั้ง4คนของเจนใหม่เขามาสไตล์คัมแบ็กแบบซัมเมอร์ชอบลุคไหนของใครกันมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มากันนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับอันยอง